สวัสดีครั้งครับกับไลน์เรนเจอร์นะครับก็วันนี้ทำอะไรดีก็มีอัปเดตกลางมกราเรื่องอัปเดตจะไว้พูดทีหลังแล้วกันครับเปิดไหมไม่เปิดนะครับวันนี้มันไม่ได้มีอะไรใหม่นี่ครับตุบาดำก็งั้นๆไม่ลิมิเต็ดด้วยมันอาจจะได้ในสักวันแล้วเรื่องแซวอื่นๆก็ไว้ทีหลังแล้วกันวันนี้ก็กัจฉา อุปกรณ์แล้วกันครับส่วนที่เป็นชุดเกราะผมมีเยอะมากคือน่าจะบวกอัน6ดาวได้เต็มสัก1อันก็เลยจะมาระบายออกครับแต่ผมไม่มีอัน5ดาวเลยก็จะมาเปิดครับเพราะมันการันตี5ดาว1อันโอเคครับเริ่มเลยแล้วกันครับแลอามอร์กัชชา 5+1 เกียร์โอ้ชื่อยาวจังการันตี5ดาว1ชิ้นไปอามอร์ใช่ไหมโอเคเขาให้เปิดได้แค่วันละ3แสดงว่าแม่งคนรวยจริงบ้างปั๊มกระจายแน่เลยวะไม่รีบกดนะครับเนื่องจากมันแพงทีละอันเลยดีกว่าโอ้ยอันแรกก็3ดาวนำเลยโอ้โหโอ้มาแล้วครับการันตีดีด้วยครับอันที่อันอยากได้ก็เน้นอันนี้แหละครับอันโล่แล้วโล่แล้วก็ชุดเกราะแล้วก็เหมือนกางเกงแต่ถ้าได้อันที่เป็นหลบหลีกด้วยก็อาจจะใส่ให้ตัวชนแนวหน้ามากกว่าแนวหลังยังไงก็ตายครับเลือดเจอะไม่พอต่อครับโอเคครับได้5ดาว2อันครับโอเคโอเคอันนี้อีเวนต์เลทเนี่ยก็อยากได้อยู่นะแต่มันปลูกอันอื่นก็อาจจะกากไปหน่อยปาต่อครับ3ดาว6ดาวมาไหมได้5ดาวมา2อันครับก็ถือว่าต้องโอเคอ่ะก็ไม่ได้อะไรมากกว่านี้หรอกช่วงรวมได้ต้องรวมให้ดูมั้งเดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนแล้วค่อยมาดูตอนอะไรวะตอนอัพมันขึ้น6ดาวแล้วกันโอเคแล้วเจอกันครับโอเคครับเสร็จสักทีโอ้ยเหนื่อยก็ยังพอเหลืออยู่นะเหลือ100เกือบ200ชิ้นครับก็ขึ้นเลยแล้วกันมีลูบี้สำรองเพียงพอที่จะสุ่มใหม่ครับอย่างแรกจะเน้นอันที่มีเพิ่ม HP ครับหรืออันที่เพิ่มหลบปลีธรรมดาครับเพราะยังไงจะใส่ให้ตัวชนก็อาจจะเป็นตัวติดโล่ก็ได้ตัวติดโล่ถ้ามันหลบไปเยอะๆผมว่ามันก็คุ้มนะส่วนโล่อีกอันก็อาจจะเก็บไว้ใช้ก่อนโอเคครับขึ้นเลยไหมขึ้นเลยแล้วกันรีนฟอร์สครับ 450,000 ครับตังพอฮึสีทองไม่อีกก็ได้นะจ๊ะโอ้โหถุงมือครับต้านสกิลไม่เอานะยังไม่เห็นผลเลยหลบหลีกยังพอเห็นผลบ้างแต่ต้านสกิลเนี่ยยังไม่เข้าใจครับยังไม่ได้ไปนั่งพิสูจน์กันไงว่ามันดีอย่างไรแต่อาจจะโดนสตันน้อยลงอ่ะ3วิหรือ2วิอะไรประมาณนี้ครับที่เดานะแต่ยังไม่เคยพิสูจน์กับตาไม่ใช่สีทองไปครับครั้งที่1ไปแล้วครับมาแล้วครับกางเกงครับเพิ่ม HP 37% ครับเดี๋ยวไปขอเทียบดูก่อนว่าเยอะพอไหมสรุปว่าชิ้นนี้กลางๆนะครับมัน 24-50% ครับอันที่เพิ่ม HP ครับ ก็ถือว่าโอเคจะโลภกว่านี้ไหมถือว่าโอเค 37% ตีที่40มา6424ก็เพิ่มเลือดไปอีก4เท่าใช่ป่ะ6424ไม่ใช่4เท่าดิ6424ประมาณก็โอเคนะ2เท่ากว่าสัก 22% ได้มั้ง 2.2 อ่ะเลือด 100,000 ก็เพิ่มไปอีก 200,000 รวมเป็น 300,000 ก็เจอแล้วนะการเวทการกายก็อาจจะแค่นี้จะเสี่ยงดีไหมว่ามันจะหาเรื่องอะดิอ่ะขอหยุดอีกแป๊บนึงครับขอคิดอีกนิดนึงโ
โอเคครับประหยัดรูบี้ดีกว่ามัน HP เพิ่มแบบกลางๆอ่ะ 24% อ่ะ 24-50% เนี่ยเราได้กลางพอดีเลยเราก็เลยเออกลางก็กลางวะคือสุ่มใหม่ก็ชุดเกราะมันได้แค่นี้ครับมีอยู่แค่นี้จริงๆอ่ะโอเคปะพอใจดีกว่าครับอย่าให้มันเจ็บตัวกว่านี้เลยเดี๋ยวไปได้อันกากวันนี้จะซวยเอาบวกเลยไหมมาดูตอนบวกกันก็ได้ต้องดูดีกว่าไหมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับเกรงใจโอเคครับบวกเรียบร้อยแล้วบวกกันกายภาพอีก 22,000 กันเวทอีก 1,000 แล้ว HP อีก 2.2 เท่าแต่ปัญหาก็คือต้องมีปัญหาสิเนี่ยไม่ทำไมเครื่องช้าวะเย้สูบตังไปล้านนึงครับชิ้นละล้านนะเผื่อไว้เลยครับคือที่จริงผมว่าผมอยากได้อันที่มันเพิ่มหลบหลีกมากกว่านะ 13.2% น่ะจะให้ไอ้ตัวนี้ใส่ใช่ไหมแล้วนี่มันเลือดมัน 500,000 บวกไปอีกประมาณบวกอีก 100,000 มา 150,000ค่าหลบหลีกน่าจะสำคัญกับไอ้พวกนี้มากกว่าคือมันไม่ใช่ตัวชนไงครับก็น่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่าคิดผิดว่าน่าจะหาอันที่มันเน้นหลบหลีกนะแม่ทำเสร็จแล้วเพิ่งจะคิดได้คือจะใส่ให้ตัวชนไงครับเอ้ยเราเปลี่ยนได้นี่ว่ะถ้าเปลี่ยนของไอ้นี่มาใส่ใช่ป่ะไอ้นี่มันหลบหลีกเยอะใช่ไหมแต่สาย Agility มันไม่มีการเวทละมั้งสาย Stealth มัน Defense เยอะกว่าโอ้คือถ้าไอ้ตัวเมื่อกี้บาลังเสิร์ฟได้หลบไปอีก 30% นี่มันก็บวกมาอีกประมาณ 20% ใช่ไหมหลบหลีกก็จะกลายเป็นหลบหลีกจาก37ประมาณ 60% เลยหลบได้ครึ่งต่อครึ่งเลยครับผมว่าเจอมากเยอะดีชอบแต่เหมือนก็จะตัดสินใจผิดไปแล้ว ผิดอีกแล้วเราจะเพิ่มให้ใครดี HP เยอะๆครับเป็นตัวชนมงเหรอมงก็ได้อยู่แต่มงเราก็งั้นๆนะครับมงเราแบบไม่ใช่ตัวหลักไงไฟหงก็ได้ได้เลือดเพิ่มก็ไฟหงไปก่อนแล้วกันมั้งไปได้บาวเอ้ยได้โดนัทตัวใหม่แล้วค่อยเพิ่มเฟยหงแล้วกันครับได้ HP เพิ่มได้แล้วกันเวทกันกายด้วยคุ้มอันนี้ต้องถอนออกมาสีทองด้วยโล่สีทองด้วย1โลบี้จ่ายไหมไม่จ่ายครับใส่ทับไปเลยถูกตัวไหมวะ คิดก่อนแต่เฟยหงก็เป็นตัวชนที่ดีได้นะแต่ประโยชน์มันอยู่ที่สกิลไงคิดขอคิดอีกนิดนึงแต่มันช้าเราสู้ในด่านไหนเลือด 300,000 ใช่ไหมจะใส่ให้เฟยหงไปประมาณ 350,000 รวมแล้วอะนี่จะมีดีเฟนด้วย 350,000 มันพอเบรกอะไรได้บ้างวะจะไอตัวยิงอะยิงโดนชัวร์อยู่แล้วล่ะสายสเตนดีกว่าไหมแต่สายสเตนพี่ว่าใส่อันที่เพิ่มหลบหลีกอะเจ๋งๆแล้วมันเพิ่มกันวายกันกายกันเวทด้วยไงมงเรามันก็ไม่ใช่ตัวหลักไงไม่เทพขนาดนั้นตัวนี้ใช่ตัวชนไหมมันก็ไม่ใช่อีกใส่เต็มๆก็อาจจะเลือดหลักแสนเหมือนกันถามยืนชนข้างหน้าครับรู้สึกกากว่าอาบมาทำไมวะ คือถ้าไปแนวทางของเราก็หลบหลีกดีกว่าชอบหลบหลีกมากกว่าโอเคครับปะใส่นี่ไปก่อนแล้วกันครับยอมนี่เขาจะบอกด้วยครับใส่ทับนะครับเรียบร้อยไฟของเรา
เลือด 300,000 แล้วครับมีดีเฟนซ์แล้วแต่สุดท้ายก็ตีช้าเหมือนเดิมใช่ป่ะต้องใส่อันที่มันเพิ่มติดสกิลสินะวันนี้ใจดีให้ไฟหงไฟหงเอาอะไรอีกสักครับอีกสักหน่อยไหมครับติดอันไหนดี 2.1% กับ 2.0 มีให้ตีบวกไหมมีไม่ค่อยมีแล้ววะพวกนี้ใส่ใครวะแซลลี่ไปถอดอันพวกนี้ดีกว่า มองผมยังใส่อยู่แค่นี้เลยเหมือนจะเยอะนะนี่ก็ยังใช้อยู่นี่ก็ใช้แน่นอนโอ้มังกรใช้แน่นอนเรก็ใช้บาร์นักเสพก็ใช้ครับว้าไอ้นี่ก็ใช้ดิเน้นติดสกิลเลยล่ะอ๋อแต่ไอ้ไฟหงมันมีโอ้แต่เราก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่หรอกครับเราไม่ค่อยเน้นกับไฟหงเท่าไหร่หรอกครับขอให้ติดสกิลก็พอแล้วประมาณนั้นนะจะมาบวกของ3ดาวเพิ่มไหมเนี่ยจะดีเหรอเสียดายไอเทมไงมันใกล้หมดละร่อยหรอครับแต่ปืนเพียบแล้วปะเปอร์เซ็นต์ติดสกิลไฟหงมันก็เยอะแล้วนะแค่นี้ก็แล้วกันครับเลือกมากจังอ่ะดู HP ครับแล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์มาเล็กน้อย 900,000 บวกไปอีก 200,000 ครับ 300,000 กว่า 300,000 ต้นๆครับก็ไม่ต้องลองแล้วนะป่ะเราไปดูอัปเดตใหม่กันดีกว่าว่ามีอะไรใส่ของทั้งทีเลยใส่ให้อะไรก็ไม่รู้เออบางทีก็สุ่มเพิ่มดีกว่าหรือไปในแนวทางที่เราเลือกดีกว่าครับถึงว่ามันควรจะใส่ให้ตัวชนก่อนไงครับไม่ไปสุ่มกระเป๋าว่าแต่ไม่มีของตีบวกไงชุดเกาะนี่มันของมารู้สึกว่าจะเยอะกว่าอันอื่นอ่ะก็เลยเนี่ยเหลือเพียบเลยยังบวกได้อีกชิ้นนะเนี่ยแต่ตังหมดแล้วครับทำไมรูบี้มาเพิ่มเยอะๆครับ PAP แรงเลื่อนแล้วครับเปิดโชว์หน่อยเลื่อนไปสู่นรกครับคือแบบชีวิตกระจุยกระจายครับก็แพ้บ้างชนะบ้างไงดูแต่ก็เข้าใจชีวิตแล้วครับก็เครียดน้อยลงก็หัวร้อนนิดๆไม่ร้อนมากอุ่นๆเฮ้ขึ้นมาก็ได้ร้อยกว่าจำไม่ได้แล้ว140 160เนี่ยมันไล่มาเรื่อยๆแต่ถ้าเกาะอยู่แถวนี้ก็โอเคครับแต่อยากลงอีกสักนิดก็ได้คือแค่อยากได้โรบี้เฉยๆอ่ะไม่อยากขึ้นไปสูงกว่านี้มันจะคือถ้างัดกันตรงๆอ่ะสู้ไม่ได้ครับเหนียวคนทุกคนเลยครับเหนียวมากๆต่อไปอะไรใหม่บ้างกัชชาเปิดแล้วใช่ไหมเปิดให้ดูแล้วใช่ไหมเออนี่ครับชีวิตมันเศร้าครับด่านพิเศษทำไมทำกันได้ทำไมทำกันได้โอ้ไอ้มันดีเลยอะไรวะนี่ครับเอามาแจกซะแล้วครับโอ้โหกบแดง8ดาวผมที่เก็บมาครึ่งปีเป็นปีเลยล่ะเกือบปีมาใส่ให้ตัวนี้ครับตอนนี้มีแจกแล้วครับผมอยากจะงัดกบดาวกบแดงออกมาจากไอ้ตัวนี้เหลือเกินจะล่าก็ได้ครับแต่อย่างว่าครับมันห่วยไปแล้วอะเครื่องช้าๆว่ะนะครับเรเน่ครับมีให้ล่าครับผมได้7ดาวมา2ตัวแต่ก็ยังอีกห่างไกลครับสกิลดีนี่ตัวนี้ก็ลงลุยกันซะด่านใหม่ตัวนี้ก็อยากได้ครับเยี่ยมเลยสตันครับสตันหมู่ด้วยแต่จำนวนวิอ่านอาจจะน้อยอะแต่มันก็ฟรีอะแต่คงไม่มาใช้กับบอสอะแล้วก็นี่ครับสำหรับผมที่จะอีโวไอตัวนี้แหละไอตัวซ้ายสุดเนี่ยเอออันนี้ดูได้ใกล้ครบแล้วใกล้ครบแล้วครับขาดอีก4อัน2ตัวมีอยู่2ขาดอีก4รวมเป็น6อีโวขึ้นไปก็จะได้ตัวถีบเก่งๆแล้วดรอปที่ชั้นนี้ด้วยครับ
โอ้ชอบมากแฮปปี้เลยและแจกขนนกด้วยครับกลับมาให้บนให้ล่าอีกแล้วก็น่าลงอยู่ด่านเก่าๆก็เหมือนเดิมครับต่อด้วยด่านอัพไลค์ครับประสบการณ์ตามด่านธรรมดาเมนสเตทและสเปเชียลสเตทนะครับเพิ่มขึ้นเลยนะไม่รู้จะเพิ่มโดยปกติด้วยหรือเปล่าแต่อีเวนต์ถึงสิ้นเดือนเพิ่มในวันธรรมดา2เท่าครับวันเสาร์อาทิตย์เพิ่ม3เท่าแล้วไม่รู้จะเพิ่มโดยพื้นฐานโดยด้วยหรือเปล่างงไหมคือแบบถ้าไม่มีอีเวนต์พิเศษอ่ะก็เพิ่มให้เลยเป็นพื้นฐานว่าจากได้ประสบการณ์เกมละ 1,000 เป็น 1,100 แล้วถ้ามีอีเวนต์ก็คูณ2เข้าไปคูณ3เข้าไปถ้าเพิ่มโดยพื้นฐานได้ก็โอเคส่วนด่านใหม่ยากไหมจะยากก็ด่านสั้นๆครับก็เหมือนเดิมครับต้องมีตัวถีบตัวชนนั่นแหละก็ไม่ยากอะไรสักเท่าไหร่ตัวที่มีให้ได้ก็อันนี้ครับตัวนี้ก็ได้นะปั๊บ HP นี่มันก็มือใหม่อะมันก็มาถึงตรงนี้ก็ไม่มือใหม่แล้วมั้งแต่ได้เอาไปเล่นได้ปั๊บ HP ให้แนวหน้าครับแต่ก็ด่านยากๆก็คงไม่ได้หรอกแล้วก็อีกตัวก็อะไรวะเลเน่มาครบเลยเว้ยทั้ง6 7ดาว8ดาวครบเลยแต่ก็เหมือนเดิมครับไม่ขอดับหรอกหลอกลวงแต่ก็ได้บ้างครับก็เหมือนล่าไอ้อีเวนต์โดนัทนั่นแหละก็เล่นซะสลีดอัพเต็มอ่ะต่อไปอะไรอีกสมบัติครับเปิดให้ดูเลยแล้วกันจะไม่ครบครับได้แค่นี้ครับ Increase Max Mineral Limit ขั้น3ครับเพิ่มความจุแรกไปอีกขั้นหนึ่งนะระดับ3แล้วยังล่าไม่ครบครับโหดรอปยากครับอาจจะไม่คือถ้าจะลงคือลงล่าพวกเลเน่อะไรพวกนี้ถึงจะลงคงต้องรออีเวนท์ที่มันเพิ่มโอกาสอะมันโห10ตาไม่โผล่อย่างนี้ผมก็ยอมดีกว่าอะไรอีกเรื่องช้ำใจพูดแป๊บเดียวเองนะเฟรนด์ครับเพื่อนรีใหม่แล้วนะครับก็ใครมีไม่ครบ30ก็ channel เซิร์ชใน YouTube นะครับเลข9แล้วก็ ZENON ครับ9 Xenon ครับเขาทำไว้ให้10 ID 2รอบก็20 ID ก็ไปขอบคุณเขาด้วยที่เขาอุตส่าห์ทำผมก็ต้องพึ่งใบบุญตรงนี้ครับคือตอนที่มันแอดได้เยอะๆผมไม่ไปแอดไงผมว่าลองแอดแต่คนที่ติดตามเราดีกว่าคนที่เล่นจริงดีกว่า IDP จะอะไรเยอะๆขนาดนั้นตอนนั้นเรายังไม่รู้ครับว่าจะถูกจำกัดการแลกขนนกขนาดนี้เต็มหมดแล้วเนี่ยเราไม่รู้ไงก็เสร็จเลยคือตอนนั้นน่าจะทำตัวเป็นคนเลวซะ มันเลวตอนนี้ก็สายไปนะครับหมดแล้วมั้งไม่มีอะไรละกระชากก็น่าเสียดายเดี๋ยวไปใส่ให้มงดีกว่านะใส่ให้มงไปดีกว่านะแต่มงถ้าถอดนี้ออกโอ้เลือด 600,000 นึงนี่เราไม่ได้รวมล่าไงครับมันก็ได้แค่นี้แหละจะไปใส่ให้โดนัทล่ะโอ้โดนัทได้เยอะเว้ยได้การเวทกันกายมาเพิ่มแต่ไอ้พวกนี้กันกายภาพก็เยอะนะผมชอบหลบหลีกมากกว่านะสลับกันก็ได้นี่นะฉลาด ฉลาดจริงไหมแต่ถ้าเราเอาหลบหลีกออกเราก็จะเหลือแต่หลบสกิลอย่างเดียวคือถ้ามันยิงธรรมดาแล้วติดคลีครับไอ้ตัวปืนอะยิงธรรมดาแล้วติดคลีมายังไงก็ตายครับเลือดเท่าไหร่ก็ตายแหละดูแล้วบวกไปเต็มหรือยังวะขั้น3ครับไปดูคุณภาพกันเดเมจยังเท่าเดิมนะครับเปอร์เซ็นต์ติดคลีครับตอนนี้ 63% ครับติดคลีทีเดเมจเป็น 8.6 เท่าครับยังบวกไม่ครบด้วยนะจ๊ะ
ยังไปได้อีกกดดูดิแต่ของหมดแล้วของบวกหมดแล้วอะไรอีกแต่แค่นี้ก็แรงแล้วนะคำนวณก่อนสักหน่อยไหมว่าติดคริทีเดเมจเท่าไหร่ก็ 8.6 ใช่ไหมเดี๋ยวเครื่องคิดเลขเลยเอาเต็มๆเอาเต็มๆ490049คูณ 8.6 ใช่ไหมก็400,000ครับประมาณ400,000นะถ้าดูถ้าจำไม่ผิด400,000เอ้ยนี่ก็รอดนี่หว่าถ้าอัพจะเยอะนะ390,000เพิ่มมา103,000บวกไปอีก206,000ก็เป็น390,000ครับตายอันนี้ตาย อันนี้ไม่รอดอาจจะสลับกันใส่ก็ได้ครับแต่อันนี้มันบวกอันนี้มันไม่มีการเวทนี่ตัวเวทยิงช้านี่ยอมไหมนะแต่จะได้หลบหลีกเพิ่มอะครับมัน 30% นะบวกไปอีก 20% ก็เยอะนะคือหลบได้มันหลบได้ก็คือรอดเลยนะครับตีมาแรงแค่ไหนแต่กูหลบได้ไงโอเคเดี๋ยวไปนั่งคิดสักนิดแล้วกันเอ้ยตัวเลขมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่เกิดถ้าแบบรวยอ่ะก็จบแล้วไงอะไรก็ได้ใส่มันครบทุกตัวเลยครับไม่ต้องคิดถอดเข้าถอดออกจบวิธีเล่นด่านใหม่ประมาณไหนผมก็เหมือนเดิมนะครับก็เอาตัวชนไปก่อนเอาตัวโล่ไปก่อนตัวโล่ไปวิ่งชนแล้วก็โล่สีดาวครับชื่ออะไรลืมละสีดาวอะนั่นแหละตัวหูใหญ่ๆหน่อยก็ผัดกระวิ่งไปแล้วก็ปั๊มแร่ไปก่อนครับไม่รีบครับปั๊มแร่แล้วก็พอแร่เต็มก็พายุพัดแล้วค่อยลุยครับเล่นให้ดูเลยไหมขี้เกียจไว้คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็แค่นี้ดีกว่าเรื่องเศร้าๆไว้ไปพูดถึงมันนะตอนเห็นว่าแจกฟรีนี่โอ้โหชีวิตมันมืดมนหม่นมองมากทำอีกตัวก็ดีนะเผื่อสักวันหนึ่งมันเก่งก็ใส่มา2ทีมเลยโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ